ระวังถ้าไม่รู้เรื่องนี้ทำคลิปยอดวิวเยอะไปก็มีแต่จะเหนื่อยและจนลงจากคำถามที่ว่ายอดวิวเยอะแต่เราก็ไม่ได้อะไรยกเว้นในกรณีเราจะไลฟ์ก่อนอื่นผมอยากจะคนถามตัวเองขึ้นมาก่อนว่าคุณทำช่องขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเป็นคนดังเพื่อขายของหรือเพื่อเอามันถ้าคุณทำขึ้นมาเพื่อเป็นคนดังการเป็นคนดังจะมาพร้อมกับรายได้รายได้ในช่องทางนี้มันจะมีอยู่3ทางด้วยกันรายได้ทางที่1เป็นทางตรงจาก TikTok อันนี้ผมขอแยกเป็นอีก2กรณีแล้วกัน1ตอนนี้มันจะมีระบบส่งของขวัญให้กับคนที่ทำคลิปเนี่ยผ่านช่องทางคอมเมนต์ใน TikTok ได้แล้วตรงนี้คนทำก็จะได้รายได้ไปแบบที่2 อย่างในที่คอมเมนต์บอกเลยคือถ้าเราไลฟ์คนก็จะสามารถส่งของขวัญให้เราได้ของขวัญก็จะมีหลากหลายชนิดแล้วก็หลากหลายมูลค่าซึ่งเราสามารถเอาของขวัญตัวนั้นน่ะที่คนดูส่งให้เราไปเปลี่ยนเป็นรายได้ของครีเอเตอร์ของคนทำคลิปได้รายได้ทางที่2จากการที่เป็นคนดังคือการรับสปอนเซอร์ตรงส่วนนี้แบรนด์สินค้าต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีผู้ติดตามเยอะแล้วเขาก็จะเข้ามาดูช่องเราถ้าช่องของเราเนี่ยผู้ติดตามของเราเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายของสินค้าประเภทนั้นๆเขาก็จะมาจ้างให้เราเนี่ยแบบว่าทายอินหรือว่าช่วยโปรโมทสินค้าให้กับเขาหน่อยในส่วนนี้ก็จะได้เงินเยอะมากกว่ารายได้ทางตรงจาก TikTok ค่อนข้างเยอะมากๆเลยแต่รายได้ของคุณก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดตามของคุณแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์กับคุณและผู้ติดตามของคุณนะครับเช่นถ้าคุณมีผู้ติดตามอยู่สัก 100,000 คนแล้วมีคนอยากจะให้คุณโปรโมทสินค้าให้คุณใน1คลิปคุณก็สามารถเรียกราคาตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 10,000 บาทเลยซึ่งราคาตรงนี้จะไม่ตายตัวนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเป็นพื้นฐานเฉยๆซึ่งคุณสามารถเรียกสูงกว่านี้ก็ได้ถ้าช่องคุณเนี่ยมันมีคุณภาพแล้วก็มีผู้ติดตามที่แบบว่าคลั่งไคล้ในตัวคุณเนี่ยมากพอตรงนี้แล้วแต่คุณกับแบรนด์ตกลงกันเลยรายได้ทางที่3จากการที่คุณเป็นคนดังก็คือคุณทำสินค้าขึ้นมาขายสินค้าให้กับผู้ติดตามของคุณเองเลยถ้าคุณทำในกรณีนี้แล้วคุณชอบขายของตรงนี้ก็เป็นรายได้อีกอันนึงที่เป็นก้อนใหญ่แล้วก็เป็นรายได้ที่ค่อนข้างมากเลยนะครับอย่างเช่นหลายๆคนเนี่ยทำปฏิทินหนังสือเสื้อหมวกแก้วสติกเกอร์ไลน์หรือบางคนก็ทำเป็นสินค้าจริงๆเลยอย่างพวกเยลลี่อาหารเสริมขนมต่างๆมากมายนะครับอันนี้อยู่ที่ว่ากลุ่มเป้าหมายคุณจะต้องการสินค้ารูปแบบไหนเลยนั่นคือรายได้ทั้ง3แบบของการที่คุณสร้างช่องขึ้นมาเพื่อการกลายเป็นคนดังและจากประสบการณ์ของผมนะครับผมบอกได้เลยว่าส่วนที่รับเงินจากสปอนเซอร์และก็จากขายของของตัวเองเนี่ยผมจากประสบการณ์ส่วนตัวนะผมบอกเลยว่ามันได้เงินเยอะมากกว่าแบบแรกจากแบบทางตรงของ TikTok เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยและในส่วนต่อไปครับเมื่อกี้ทำเพื่อเป็นคนดังส่วนค่าใครนะครับทำเพื่อเอามันเอาสนุกเอามีความสุขเข้าไว้ตรงนี้คุณก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคุณแค่ทำมันไปเพราะยังไงคุณก็สนุกที่ได้ทำมันอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยก็คือทำต่อไปได้เรื่อยๆเลยครับก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรส่วนอันสุดท้ายนะครับถ้าใครนะครับทำขึ้นมาเพื่อขายของหรือทำขึ้นมาเพื่อโปรโมทธุรกิจของตัวคุณเองแบบทำขึ้นมาแบบจริงๆจังๆเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตยกยอดตรงนี้ไปเล่าในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้จะได้ไม่ยาวจนเกินไปดังนั้นใครที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์หรือว่าทำ SME อยู่และต้องการโปรโมทช่องของตัวเองผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆถ้าสนใจก็พิมพ์รอฟังไว้ในคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าคุณจะกดติดตามช่องนี้เอาไว้ก็ได้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้ก่อนใครครับ